สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกนะครับในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 8หรือว่า TNN 2นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการของเรานั้นอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.หรือว่าหลังเคารพธงชาตินะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเป็นเพื่อนสำหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนนะครับในการน้อมนำมาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านอย่างมีความสุขโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าศีลธรรมจริยธรรมนะครับเป็นหลักในการพัฒนาตนเองรายการนี้ได้กราบอาราธนาได้กราบเรียนเชิญแล้วก็เรียนเชิญแขกผู้ประสบความสําเร็จจากทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะครับเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานอกจากผมเป็นวิทยากรหลักในการดําเนินรายการแล้วก็มีน้องเยาวชนนะครับซึ่งก็สลับสับเปลี่ยนกันมาร่วมเป็นพิธีกรซึ่งน้องเยาวชนที่มาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขมาระยะหนึ่งแต่เนื่องจากธุรกิจภาระส่วนตัวก็ห่างเหินไประยะหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้องนนทวัฒน์เรืองสกุลหรือน้องโอมนะครับเชิญพบกับน้องโอมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีน้องโอมนะยินดีมากเลยครับวันนี้ได้มาร่วมรายการครับน้องโอมหายหน้าไปนานนะครับก็มีโอกาสได้มาแล้วโดยเฉพาะวันนี้จะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญที่สำคัญของเราใช่ซึ่งท่านเป็นท่านผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากต่อวงการพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะตอนนี้ท่านเป็นถึงประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการจิตรกรรมฝาผนังในพระโบสถ์แล้วก็โดยเฉพาะวัดไทยกุสินารายเฉลิมราชประเทศอินเดียด้วยโอ้โหประเทศอินเดียนี่ซึ่งเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นแล้วก็กิจกรรมฝาผนังนั้นจะเป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนสัมภาษณ์ท่านนั่นก็คือท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์เรามากราบสวัสดีท่านพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับกราบขอบพระคุณท่านนะครับท่านผู้หญิงที่ได้ให้เกียรติรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขก็ดีใจนะครับที่รายการนี้สนใจครับเพราะถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนั้นก็เป็นที่รู้จักในวงการในโดยเฉพาะทางด้านสื่อมวลชนโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระพุทธศาสนาหรือ WBTV ซึ่งในส่วนนี้นะครับหลังจากที่ออกใน TNN แล้วเราก็จะได้นำเทปเนี่ยไปออกที่ WBTV ด้วยครับคุณท่านผู้หญิงครับก็เท่ากับว่า2ช่องเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้โอกาสดูทั้ง2ช่องแต่ว่าที่วันนี้ที่จะมากราบเรียนสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงนั้นก็คือเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตรกรรมฝาผนังการที่รับหน้าที่ในการเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับโครงการนี้เป็นมายังไงครับท่านผู้หญิงครับคือโครงการนี้มันก็เกิดจากที่คณะเราเรียกว่าคณะผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาได้ไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียร่วมกับการบินไทยที่จับนะครับอันนี้ก็ลงท้ายเนี่ยก็ไปอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชซึ่งที่นั่นอยู่ที่ตำบลลุมพินีเป็นคงจะทราบลุมพินีนี่เป็นสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะก็เป็นส่วนลุมพินีนั้นก็จะเป็นที่ประสูติส่วนกุสินารานะก็เป็นที่ปรินิพพานแต่ก็อยู่ใกล้กันเป็นเขตแดนกับอินเดียกับเนปาลติดต่อกันติดต่อกันค่ะอันนี้ไม่ใช่ลุมพินีเป็นกุสินารากุสินาราติดต่อสถานที่ปรินิพพานพอเราไปที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าฝาผนังพระอุโบสถยังว่างเปล่าอยู่ซึ่งธรรมดาพระอุโบสถในพุทธศาสนาเนี่ยจะมักจะมีภาพชาดกหรือภาพอะไรที่เขียนไม่มีเป็นชาดกก็นางฟ้าเทวดาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้คุยกันท่านเจ้าคุณราชรัตนรังสีท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าที่จริงเนี่ยก็ได้เริ่มมาหลายปีแล้วประมาณ3ปีที่ได้มีการติดต่อขอพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเขียนพระอุโบสถเป็นเรื่องของพระมหาชนกในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาชนกก็ได้รับพระราชทานมาอันนี้อาจจะเป็นว่าท่านเลือกเองนะคะทางพระท่านเลือก16ภาพด้วยกันก็ได้รับพระราชทานมาอย่างนั้นจะเขียนที่ฝาผนังพระอุโบสถแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่มุขข้างหน้าก็จะเขียนเป็นพระราชกรณียกิจในด้านที่เกี่ยวกับธนุบำรุงที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาก็ตกลงกันเป็นเช่นนั้นแต่ด้วยเหตุไรก็แล้วแต่ได้มีเหตุขัดข้องตลอดมา
ในระยะประมาณ3ปีก่อนที่เราจะไปเนี่ยนะครับก็ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากให้สำเร็จลงเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80พรรษาอยากจะให้เป็นเฉลิมพระเกียรติในตอนนั้นเพราะวัดนี้ก็มีประวัติที่ดีว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ได้เคยเสด็จพระดำเนินนะครับที่แรกก็เปิดเป็นวัดขึ้นแล้วก็ที่สมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จพระดำเนินนั้นถ้าจำไม่ผิดเข้าใจว่าตอนที่สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานพระราชทานส่วนพระองค์ด้วยแล้วพระเส้นพระเจ้ากับพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ที่นั่นแล้วก็พระราชทานชื่อวัดไทยกุศิลาเฉลิมราชนี่ก็พระราชทานชื่อนะครับแล้วก็พระเจดีย์นั่นก็เดี๋ยวชื่ออะไรพระเจดีย์เฉลิมราชเฉลิมราชประจำราชการเนี่ยนะครับค่ะก็วัดนี้ก็เป็นที่ว่าเราก็บอกบางคนก็ถามว่าทำไมถึงไปทำที่อินเดียแต่ว่าคณะนี้เราก็พูดว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนากลับคืนสู่พุทธภูมิเพราะเริ่มต้นศาสนาจากอินเดียกับเนปาลแล้วก็ตอนหลังก็ศาสนาพุทธที่รู้สึกว่าที่จะเหมือนเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะนี่ที่ทางโน้นเราก็อยากจะสนับสนุนอยากจะเอานำไปสู่ประเทศอินเดียตามเดิมนะนำไปสู่พุทธภูมิอันนี้เมื่อปรึกษากันท่านปรารภเช่นนั้นคณะที่ไปรับฟังนั้นก็คิดว่าการทำฝาผนังพระอุโบสถเนี่ยจะยิ่งใหญ่เกินกว่าประชาชนสามัญทั่วไปที่จะทำเพราะว่าเป็นจะเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชน80พรรษาด้วยแล้วก็เป็นวัดที่มีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยน่าจะต้องมีผู้ที่มีบารมีเหนือกว่าเราก็ได้กลับมาก็ได้คิดนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน์ขอให้ท่านทรงเป็นแม่งานในการที่เขียนพระอุโบสถนี้ท่านก็ทรงรับและอันนี้ก็ต้องขอพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งก็ได้รับพระราชทานเรียบร้อยสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้น22คนที่เห็นว่าจะช่วยเหลืองานได้แล้วก็คณะกรรมการก็ได้มาคิดหาผู้ที่จะช่วยเหลือที่จะในการหาทุนก็ได้เรียนเชิญ